โอเคครับก็นะวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะก็เปลี่ยนบรรยากาศมากนะครับจากที่รีวิวรถมอไซค์มานะคราวนี้ก็มารีวิวรถยนต์มั่งนะครับก็การรีวิวของเราก็จะไม่ธรรมดาแน่นอนนะเท่ตอนนี้อันนี้ก็ไม่ใช่รถผมนะครับเป็นรถของเพื่อนนะก็เสียงก็จะมีรบกวนมากนะเพราะว่าแถวนี้มันถนนมันรถผ่านไปผ่านมาเนาะเท่อันนี้เป็นรถรุ่นอะไรตัวนี้เป็น Honda Jazz ครับ Jazz GK Jazz GK แต่ว่าตอนนี้มีแบบเป็น Minor K แล้วคือหลายคนเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่า Jazz เนี่ยมันมีคนขับเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีเนี้ย Jazz มันมีรุ่นอะไรบ้างดีกว่าเรียกว่าอะไรบ้างดีกว่าอ่ะอย่างตัวนี้คือถ้าเกิดแบบเอาในบ้านเราใช่มั้ยอย่างในบ้านเรามี3รุ่นนะมี3โฉมนะก็3โฉมJazz GD คันจะเล็กๆหน่อยใช่ Jazz GD ตาแบบฟูดๆหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้ Jazz GD แล้วก็โฉมที่2ก็จะเป็นที่แบบที่คิดเลยเป็น Jazz GK เอ้ย Jazz GE แล้วก็เป็นตัวนี้ล่าสุดเป็นJazz GK ข้างหน้าก็จะเปลี่ยนไปเยอะก็จะเปลี่ยนหน่อยหน้าแบบดูอบอวลหน่อยข้างหน้าจะยาวกว่านิดนึงนี่นะครับแต่รถมันดูสั้นกว่าตัว GE หรือเปล่าแต่มันจะดูอวบกว่าเออมันดูอวบกว่าใช่มันอวบกว่าอันนี้รถปีอะไรครับถ้าเกิดโฉมน่าจะเป็นถ้าเกิดจำไม่ผิด14นะปี14แต่ว่ารถออกมาประมาณกลางปีที่แล้วก็คือโฉมนี้เริ่มปี14ใช่อ๋อโฉมปี14แล้วพอรู้ไหมว่าโฉมอื่นมันเริ่มปีไหนบ้างโอ้อย่าง GE เนี่ยรู้สึกจะ2011 GE นี่ไม่รู้เลยถ้าเกิด GE นี่2011ประมาณนั้นประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะได้มาเพราะ3ปีแล้วอ่ะขับ GE ตัว GE อยู่เฮ้ยแต่ผมว่ามันออก2011ไม่ใช่เหรอไม่น่าจะก็ประมาณนั้นแต่ตัวนี้คือออกปี14เป็นโฉมแรกใช่ๆเป็นตัวนี้เลยครับก็เปลี่ยนโฉมมาไม่กี่เดือนนี่แบบเปลี่ยนเป็นไมเนอร์ก็คือไมเนอร์ก็คือไม่ได้เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนแค่แบบกระจังหน้าหน่อยแล้วภายในแล้วก็ไปทางหลังเพราะว่าไมเนอร์มันจะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะครับใช่ก็นิดหน่อยเพิ่มเติมโอเคก็รถคันนี้นะครับแต่งไปแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแต่งเลยกว่านะว่ามีอะไรบ้างจุดเด่นๆเลยครับที่แบบขับมาไกลๆแล้วก็เห็นนะนี่ก็จะเป็นล้อเลยครับเป็นล้อ RE 30ครับขอบ15 195 50 15ไอ้ล้อเนี่ยคือเราก็เห็นคนใช้เยอะแล้วแหละขับไปตามถนนเนี่ยเอาง่ายๆเห็นพิมพ์นิยมใช่ไหมเออพิมพ์นิยมใช่แต่ทีนี้ไอ้ล้อแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมี3แบบใช่ไหมมี3แบบแบบแรกก็แบบนี้เลย RE 30แบบนี้เลยแบบที่2ก็คือซี่ใหญ่ๆหน่อยประมาณไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากี่ซี่5มั้งแต่ที่เขียนว่าสติ๊กเกอร์เลเลใช่อันนั้นก็คือ TE 37 TE 37เนี่ยคือนิยมสุดแล้วใช่แล้วก็จะมีแบบเป็นซี่ๆแบบนี้แต่คือนี่เป็นจับเป็นคู่เห็นไหมมันจับเป็นคู่คือจะจับเป็นคู่2อันออกมาอย่างนี้เป็นซี่ๆแต่ว่าคือแบบเรียงกันตามปกติอ่ะอันนั้นคือ TE 8ก็จะมี3อันนี้ที่แบบสีนี้นะที่เป็นเค้าเรียกพิมพ์นิยมคือใส่ทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ๆครับแต่ส่วนมากคนจะใส่ TEใช่ที่ที่เห็นกันแล้วแต่คนชอบมากกว่าใช่แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็เคยใช้ TE มาไม่ใช่เหรอเคยครับครั้งที่แล้วใช้ TE มาแล้วก็อยากเปลี่ยนบ้างครับแต่ก็ดูสวยดีนะเพราะว่าโอเคเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าคันนี้ก็เป็นล้อนี้ก็เป็นล้อบ้านเราก็คืออันนี้ไม่ใช่งานแท้ก็เกือบแท้ใช่ก็งานดีหน่อยเรียกว่างานบ้านเราดีกว่าใช่ตามงบประมาณอ่ะถ้าเกิดใส่แท้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ไหวตกวงก็เกือบหมื่นอ่ะประมาณแล้วอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยวงนี้วงละ 3,000 ครับวงละ 3,000 ใช่ละ3 4 12 12อันนี้คือราคาเป็นมือหนึ่งใช่มือหนึ่งเลยเฉพาะแม็กอย่างเดียวนะไม่รวมยางตอน12ก็แต่สำหรับใครเหลือๆหน่อยก็ไม่เกิน 40,000 จัดของแท้ก็ได้นะครับแล้ววงเอ้ยไม่ใช่ต่อวง4วงไม่เกิน 40,000 แล้วพูดถึงอ่ะเวลาเราอย่างบางคนเนี่ยเขาจะคิดว่าเออเนี่ยขับล้อกระทะเดิมๆดีกว่าหรือจะไปเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กดีกว่ายังไงมันดีกว่าก็ตอนแรกนะคันนี้ออกมาคือมันเป็นตัวโลสุดใช่ไหมเพราะมันเกียร์เวลาเกียร์กระปุกอะไรเขาจะให้มาก็เป็นแบบล้อมันจะแคบหน้าแคบกว่านี้หน่อยแล้วก็มันจะเป็นแบบล้อกระทะหรือว่าแล้วก็แบบแปะไว้อ่ะใช่ใช่เป็นเหมือนแบบโลโก้ฮอนด้าแปะไว้ถ้าเกิดใช้ธรรมดาบ้านๆทั่วไปขับปกติอ่ะมันก็มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราขับใช้ความเร็วหน่อยหรือว่าแบบเปลี่ยนเลนกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบวิวว่าดูแบบเหมือนรถจะคว่ำอะไรหรือว่าแบบไม่ค่อยเกาะถนนเท่าไหร่เพราะว่าล้อมันเล็กหน้ามันแคบอันนี้คือหน้ายางมันใหญ่ขึ้นก็หน้ายางมันใหญ่ขึ้นกว่าพอประมาณเลยล่ะ
แล้วมันทำให้แบบรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นในเวลาขับอะไรอย่างเงี้ยก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้แบบแตกต่างมากแต่ว่าก็ระดับหนึ่งแล้วเวลาเราลงหลุมขึ้นลูกระนาดเนี่ยมันกระเทือนไหมแต่พวกนี้มันอยู่ที่โชคด้วยหรือเปล่าก็เอาแต่ไปโชคเดิมก็จะแบบเด้งๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดง่ายก็คือถ้าเกิดยังไปโชคเดิมเปลี่ยนแค่ล้อนะก็ยังไม่ต่างอะไรกันมากอ๋อไม่ต่างมากจะรู้สึกว่าแบบรู้สึกเฟิร์มขึ้นนิดนึงมาถึงการขับขี่เพราะว่าหน้ายางมันกว้างขึ้นไงก็คือเวลาเข้าโค้งก็จะรู้สึกว่ามันจะเกาะขึ้นเพราะหน้ายางมันใหญ่มันใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่มันก็ขึ้นอยู่กับยางด้วยนะแบบยางดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกียร์แวร์ต่ำน้อยไหมอะไรเงี้ยก็คนที่งงนะครับก็เหมือนกับขับรถล้อ4อ่ะล้อเล็กๆนะครับมอไซค์อ่ะแล้วลองไปขับพวกรถที่มันล้อมันใหญ่ๆหน่อยอ่ะนั่นแหละมันจะรู้สึกนะแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากล้อแล้ว4ล้อมีแค่ติดสติ๊กเกอร์ข้างหน้าปกติเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวแบบตัวเริ่มต้นเลยไงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวรถท็อปอ่ะกระจังหน้าเป็นโครเมียมใช่มั้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสีเงินไงเฮ้ยแต่พูดถึงอ่ะทําแบบเนี้ยไอ้ข้างหน้าเป็นสีดํางี้แล้วติดสติ๊กเกอร์ดูสวยกว่าตัวท็อปอีกนะก็แล้วแต่คนชอบไม่รู้แต่มันดูแบบดูซิ่งกว่ามันเป็นโครเมียมแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นสีโครเมียมใช่ไหมมันจะเป็นเงาๆตรงเนี้ยเป็นโครเมียมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยเป็นดำด้านตัวนี้ก็เป็นดำด้านมันดูแบบลุ่มเหมือนโล่งๆไปไหมก็เลยเอาไปติดสติ๊กเกอร์ได้เห็นของเขาติดกันเยอะโอ้โหโอเคดีก็มีอะไรอีกต่อไปก็เป็นท่อกันเนี้ยของไบเวิร์กไปดูเห็นหรือเปล่านะไอ้นี้มันเป็นไทเทเนียมทั้งอันปะไม่อันนี้รู้สึกจะเพาะปลายนะน่าจะเป็นปลายไทเทเนียมเหมือนเดียวคือแค่ตรงนี้ก็จะเพาะแบบปลายทั้งหมดนะเป็นไทเทเนียมเพาะปลายอันนี้คือเปลี่ยนรู้สึกเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเปลี่ยนทั้งเส้นเดินตั้งแต่เฮดมาเลยโอเคสำหรับคนที่เขาแบบคือเขารู้แต่เรื่องมอไซค์อย่างเงี้ยคือมอไซค์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นฟูฟูก็คือทั้งยวงแต่ทีนี้เขาจะมีหัวกับสลิปออนใช่ไหมก็คือใช่อารมณ์คล้ายๆกันแต่อันนี้รถยนต์เนี่ยมันจะมีอันนี้เพิ่มมามีกลางใช่ไหมใช่ก็คือมอเตอร์ไซค์มันมีเฮดมาเลยใช่ไหมแล้วก็มีสลิปออนอันนี้ก็คล้ายๆกันก็คือถ้าเกิดเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็สลิปออนก็คือเสียงก็จะไม่ดังมากเท่าไหร่ก็คือระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันจะคือของรถยนต์มีเฮดมีกลางแล้วก็มีปลายมีสามอย่างก็คือจะมีเยอะกว่ามอเตอร์ไซค์ใช่แล้วไปเปลี่ยนมาเนี่ยรู้สึกถึงแรงม้ารู้สึกถึงแรงทอร์คแรงบิดไหมแน่นอนแล้วอย่างแรกเลยก็คือแบบพวกเสียงมันแบบโอ้โหมันก็ดังเลยอ่ะอันแรกก็คือเสียงมาอยู่แล้วแหละเปลี่ยนท่อยังไงก็ใช่แล้วลั่นอยู่แล้วก็คือแบบรู้สึกว่าการเหยียบการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าแรงม้ามันเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าจากการที่ลองเหยียบแบบใช้งานทุกวันท่อเดิมแบบที่เปลี่ยนมารู้สึกว่ามันลื่นขึ้นเวลาเราเหยียบเงี้ยสูงถึงร้อยหรือว่าอะไรเงี้ยมันไหลขึ้นก็คือมันใช่มันอาจจะไม่ได้แบบมันตอบสนองเราดีกว่าท่อเดิมว่างั้นใช่ตอบสนองดีกว่าคือมาตามท้าเรือคือเราเหยียบมันคือมาเลยแบบไม่ต้องแบบคือท่อเดิมมาด้วยกฎหมายแล้วก็พวกมลพิษแล้วก็ความดังไงไม่ต้องแบบทำให้อั้นๆหน่อยใช่แบบมีตัวแคทตัวไซเลนเซอร์อะไรอยู่ในท่อของตัวไซเลนเซอร์กว่าจะออกมาก็มันก็เลยเงียบเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ชอบท่อดังไงเขาเลยแบบทำเอาไว้แล้วก็ขอถามหน่อยสมมติว่าเนี่ยมีคนอยากจะเปลี่ยนท่อใช่ไหมระหว่างเปลี่ยนแค่ปลายกับเปลี่ยนทั้งเส้นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวต้องแยกเป็น2กรณีดีกว่าก็คือเอาแยกเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดานะโอเคถ้าเกิดคนอยากเปลี่ยนปลายคือหนึ่งอยากได้แบบเสียงให้มันเล้าๆหน่อยเวลาแบบเราคลิกดาวคือเราเหยียบเร่งหรือว่าเราแบบขับอะไรเงี้ยให้มันมีเสียงแบบไม่ต้องการดังมากแล้วก็เพื่อความสวยงามก็โอเคเปลี่ยนเฉพาะปลายมันก็วิ่งดีระดับหนึ่งก็คืออยากได้เสียงที่ดังขึ้นก็เปลี่ยนแค่ปลายก็ได้ระดับหนึ่งแล้วก็คือดังขึ้นระดับหนึ่งแล้วเพื่อความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเรามองอาจจะสวยกว่าเพราะท่อเดิมมันเหมือนจะซ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้ต้องการทำเครื่องทำอะไรแค่ต่างความสวยงามโอเคแล้วเรียกกรณีหนึ่งเพราะส่วนออโต้ก็เหมือนกันแล้วก็เนี่ยสมมติถ้าเกิดเดินทางเส้นอย่างเงี้ยคือหนึ่งเราจะแบบทำเครื่องทุกอย่างที่แบบจูนกล่องเปลี่ยนแคมอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเกิดเราทำตั้งแต่เฮดมามันจะแบบเครื่องยนต์ใช้ประสิทธิภาพได้เต็มที่กว่าเพราะว่าเป็นท่อมันเดินมาใหม่แล้วไม่มีตัวอั้นอะไรเงี้ยไม่มีตัวแบบก็คืออะไรแล้วโล่งขึ้นใช่โล่งขึ้นเพราะว่าพูดถึงรถสนามที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเขาก็ท่อเขาก็โล่งเหมือนกันนะใช่แต่ว่าพวกการเดินพวกกี่นิ้วก็ไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่ว่าเราทำเครื่องอะไรมาบ้างอันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าเกิดเดินตั้งแต่เฮดมาคือดีที่สุดถ้าเกิดเราจะทำแบบโมดิฟายต่อไปแต่คือถ้าเราเปลี่ยนทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่เฮดกลางปลายเนี่ยคือเราก็ต้องไปทำพวกเครื่องแล้วก็จูนกล่องเพิ่มด้วยถึงจะได้ประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดเป็นออโต้เงี้ยถ้าเกิดเปลี่ยนมามันก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมเพราะคันก่อนก็เปลี่ยนทั้งเส้นเหมือนกัน
ึกว่าถ้าเกิดเป็นออโต้นะคือมันก็วิ่งเหมือนกันวิ่งเหมือนท่อเดิมอยู่แล้วขนาดเปลี่ยนไปก็คือเลยว่าวิ่งขึ้นแต่ว่าออโต้มันจะรู้สึกว่ารอบต้นจะหน่วงหายไปหน่อยนึงแต่ว่าคือไม่ได้มากคือรอบต้นเนี่ยมันจะหน่วงกว่าท่อเดิมหน่วงหน่อยแล้วก็คือนอกนั้นก็แบบวิ่งปกติวิ่งดีขึ้นเลยแหละแต่สิ่งที่ได้คือเสียงแน่นอนไม่ได้แฟดกล่องไม่ได้แบบจูนกล่องอะไรนะคือแบบเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแค่ท่ออย่างเดียวใช่เปลี่ยนแค่ท่อทั้งเส้นเลยก็วิ่งดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะหน่วงให้รอบต้นเฉยๆไม่ต่างกับเกียร์ธรรมดาที่แบบมันจะลื่นตั้งแต่ต้นเลยมันจะมากกว่าก็เนี่ยสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนท่ออยากจะอะไรนะครับก็ศึกษาดูท่อก็มีหลายยี่ห้อใช่ไหมใช่ครับมีทั้งแบรนด์ของไทยทำเองของนอกของอะไรใช่ก็เป็นเคสอะไรเงี้ยเหลือๆน่ะคือก็จะแพงหน่อยถ้าเกิดท่อยกตัวอย่างก็มีไฟเวิร์กพวกเอสซีหรือว่าแบบไจแอนบางมดอาร์ทท่อซิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเลือกเอาก็คือมันดีหมดแหละขึ้นอยู่กับเราชอบแบบไหนแล้วก็อันนั้นมากกว่าโปรเทคเกอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่คือถ้าสำหรับคนที่คืออยากจะให้ท่อพอมีเสียงหน่อยแต่คือไม่อยากให้รบกวนชาวบ้านมากก็เปลี่ยนแค่ปลายก็โอเคก็โอเคแล้วก็วิ่งด้วยแล้วก็แบบมันก็สวยงามด้วยอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบส่วนบุคคลว่าชอบดังไหมหรือจะชอบแบบทำซิ่งหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรอีกของแต่งนอกจากท่อแล้วอ๋อเพิ่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานสองวันก็จะเป็นโช๊คก็ต้องมันเปลี่ยนหน่อยละน่าจะตรงเนี้ยเป็นแดงๆอยู่โช๊คแก๊ปเห็นละเป็นโช๊คสตาร์ทปรับเกียร์เห็นไหมครับเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วพูดถึงโช๊คเดิมกับโช๊คโช๊คแต่งนี่ก่อนมันต่างกันยังไงเอาเริ่มตั้งแต่อย่างนี้กันดีกว่าคือตอนแรกอะกะว่ารถอะทำมาแบบไม่ได้กะแบบจะแบบจัดอะไหล่เต็มเลยหมายถึงเปลี่ยนโชคเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยกะแค่พอประมาณก็คือว่าใส่ไปได้นั้นมาไปได้สปริงโหลดมาถูกๆไงเลยเอาแบบสปริงโหลดจูเนอร์ไปใส่มาแบบหรือได้มาถูกๆอะแล้วไปใส่แล้วคันนี้คืออยากให้ฟิลแบบมันเตี้ยไงแต่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่าแบบอยากให้มันโหลดๆหน่อยใช่เพราะว่าคันเก่าก็ใส่แค่สปริงโหลดอย่างเดียวไงแต่คือใส่ของ ISRแต่คือมันจะแบบฟิลมันจะดีกว่าก็คือราคาค่อนข้างแพงอ่ะแต่คราวนี้พอได้ใส่ของทูเนอร์อย่างเงี้ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ส่วนตัวนะเพราะว่าแบบมันเด้งอ่ะเวลาขับอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนแบบของ SR ใส่แล้วมันจะแบบรู้สึกว่าหนึบกว่าอาการเด้งนี่คือเป็นอาการยังไงอันเด้งคือแบบมันแข็งไม่แข็งอ่ะคือแบบเด้งเลยคือนิ่มคือแบบเหมือนโชว์แบบทำจากลูกโป่งเหมือนยูเทมเปอร์ลีนอ่ะคือมันยวบยวบใช่ยวบแล้วขับแบบไม่ค่อยมั่นใจเวลาเลี้ยวเวลาเข้าโค้งอะไรเพราะว่าไอ้รถที่โชคมันยุบๆอ่ะอันนี้ก็คือเข้าใจเพราะว่าไอ้รถมอเตอร์ไซคันเก่าผม TDX อ่ะมันเป็นรถแบบคือแม่งทำออกมาเอ็กตรีมไปไงรถยวบแล้วพอเข้าโค้งเงี้ยเหมือนกับว่ามันจะเหวอๆถ้าเกิดถามว่ามันดีไหมไม่ใช่มันไม่ดีแต่คือมันขึ้นอยู่กับหมอกับแต่ละคนใช้งานแบบไหนถ้าเกิดใช้ในเมืองหรือว่าขับพอสวยงามเงี้ยเราไม่เอาเพอร์ฟอร์แมนซ์คือแบบอยากให้รถเตี้ยจัดฟิตเมนต์อะไรเงี้ยมันก็โอเคใช้ได้อยู่เพราะราคามันก็ถูกไงแค่ประมาณ 4,500 4,500 คือต่อคือ 4,500 นี่คือเซตหนึ่งเลยก็คือ4ล้อ4ล้อคือ 4,500 ใช่แต่ผมได้แบบมาถูกไงก็เลยเอามาใส่แค่แบบสวยๆแต่ไม่คิดว่าแบบใส่ไปแล้วมันรู้สึกไม่โอเคก็เลยกัดฟันเปลี่ยนสตาร์ทแต่พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่า1ฟิวอ่ะเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าถามว่ากระด้างขึ้นไหมมันคือส่วนตัวว่าผมไม่นะตัวเนี้ยไม่กระด้างคือฟิวคล้ายๆแบบรถเดิมแต่คือรู้สึกว่าคือว่านุ่มแต่ว่าหนึบแต่พูดถึงอ่ะไอ้พวกเรื่องโชคอ่ะที่จริงโชคเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้รถดีขึ้นอยู่แล้วนะใช่ใช่แล้วถามหน่อยรถที่โหลดมาเตี้ยกับรถเดิมๆอ่ะมันต่างกันยังไงก็แน่นอนอยู่แล้วว่ารถเดิมๆเนี้ยคือมันสูงกว่าใช่ไหมมันก็ต้องเวลาวิ่งเร็วๆอ่ะมันก็ต้องแรงต้านกับอากาศมันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วพวกความมั่นใจในการเลี้ยวกันแบบเอ็นเลนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคกว่าเพราะว่ารถมันเตี้ยลงอ่ะมันไม่ค่อยโค้งใช่แล้วไม่ค่อยโค้งแต่คือแค่โหลดนิ้ว2นิ้วนี่ก็เห็นผลแล้วเหรอนิ้วนึงไม่รู้เหมือนกันว่าโหลดเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ก็ตอนแรกอ่ะที่ไปโหลดมานะคือข้างหลังอ่ะมันจะสูงประมาณเนี้ยคือกันบางโคนอ่ะชนนิ้วละคือมันเข้าหมู่บ้านไม่ได้ไงคือมันชนตั้งแต่คือบางทีขึ้นลูกละหน้าก็ใช่คือคู่ตั้งแต่หน้าป้อมยามยันแบบท้ายซอยเลยอ่ะแล้วข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันจะเหลือแค่นิ้วเดียวเองคือหนึ่งนิ้วเดียวเลยเนี่ยเหลือแบบหมายถึงวันแรกที่ไปทำนะแบบเนี่ยบางคนอ่ะคือติดนิ้วนี้เลยแล้วก็เอาไปขึ้นมาประมาณ2นิ้วไหนมั้ยประมาณนี้เพราะว่าอันนั้นอ่ะมันสวยมันก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าคิดว่าเน้นใช้งานด้วยแล้วแต่บางทีเราคืออยากจะแบบมีคนมานั่งด้วยอะไรเงี้ยมันก็เพราะว่าตอนนั้นอ่ะแบบแม่นั่งด้วยแล้วแบบขูดแบบขูดแบบท่อจะหลุดอ่ะก็คือแบบสงสารรถอ่ะสงสารรถแล้วแบบเราใช้อะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดขับต้องขับทางเรียบๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเอียงหน่อยก็ขับได้ปกติไอ้สายหมอกไอ้โมโตทีพีไอ้สายหมอกโมโตทีพีครับผม
เอออันนี้ไม่ได้ใส่ดิฟฟี่ใช่ไหมใช่ก็ยังปล่อยไปเลยไม่ได้ใส่ดิฟฟี่กระจกโซมก็ยังไม่ได้ใส่แล้วดิฟฟี่เนี่ยเขาใส่กันเพื่ออะไรรู้พอรู้ไหมนะก็คือถ้าเกิดเอาแบบเป็นแบบใช้งานจริงๆเลยนะก็คือถ้าเกิดรถทำเครื่องหรือว่าอะไรมาเนี่ยคือมันก็จะมีบอกตั้งแต่พวกหนึ่งถ้าเกิดรถทำเทอร์โบใส่เทอร์โบก็จะบอกวัดบูทวัดบูทใช่วัดรอบเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ดิฟฟี่มันจะตั้งเตือนรอบใช่ไหมเราไม่ต้องดูแบบหน้าจอคือมันจะคือมันจะมีไฟชิปไลท์ชิปไลท์ก็คือตอนไหนเพื่อความปลอดภัยมันจะกระพริบให้เราเปลี่ยนเกียร์แล้วก็พวกแบบวัดโวลต์แบตวัดออยล์เทสน้ำมันอย่างนั้นน้ำมันเครื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็จะบอกอุณหภูมิน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมีเสียงท่อฟังเสียงท่อสตาร์ทแล้วก็เดินเบาก่อนนะเดินเบาก่อนแล้วก็ค่อยๆเหยียบรอบแล้วก็แซดไปเลยนะนี่ก็ได้เป็นเดินเบาแต่พูดถึงเสียงเดินเบาก็ยังไม่ดังมากนะมันอยู่ที่โล่งได้มั้งก็ก็เคยก็โอเคอ่ะมันอยู่ที่โล่งด้วยมันเป็นทุ่งนาไงที่เนี้ยใช่มันก็น่าจะไม่ดังมากเอาแบบลองเพิ่มหน่อยมั้ยโอเคโอเคต่อไปจะเป็นรอบแบบลองเหยียบดูนะครับโอ้โหเนี่ยวันนี้หน่อยไมค์กล้องจะแตกก็ได้มันก็จะลั่นๆหน่อยๆเฮ้ยแต่ถ้าพอเราเหยียบแล้วรอบแม่งขึ้นนี่แม่งโคตรดังเลยนะใช่ๆแล้วยิ่งแบบพัดช่วงมาแบบ 3-4,000 ขึ้นมาโอ้โหก็จะแบบก็จะลั่นหน่อยอ่ะใช่ตะโคตรลั่นเลยนะครับท่อของอะไรนะไฟเวิร์กอันนี้คือแบบเป็นทางเส้นนะทางเส้นเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปแซดดูนะครับโอ้โห